ช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างกลับเข้ามาสู่ช่วง iSearch กันต่อเลยดีกว่านะครับเรื่องแรกของพี่บีมกับซูเปอร์สะกับชาติมาเกิดมันเป็นยังไงล่ะครับพี่บีมครับหลายๆคนนะคะอาจจําได้ว่าซูเปอร์สะเนี่ยเป็นเจ้าหนูนักเตะที่ในการ์ตูนเนี่ยทุกคนต้องแบบกรี๊ดกราดถึงแม้ว่าจะไม่ชอบดูบอลแต่ถ้าชอบอ่านการ์ตูนน่ะต้องชอบซูเปอร์สะแน่นอนอย่างน้อยๆเราคนนึงอ่ะแฟนซูเปอร์สะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเรียกได้ว่าเจ้าหนูน้อยคนนี้มีตัวตนจริงๆแล้วค่ะเป็นซูเปอร์สะกับชาติมาเกิดไปดูหน้าตาความน่ารักและความเก่งของคนนี้ดีกว่าค่ะนี่เป็นยังไงคะเจ้าหนูน้อยคนนี้นะคะมีชื่อว่าไทเคฟุสะคุโบะค่ะเป็นเจ้าหนูน้อยนักเตะตัวจริงดาวรุ่งพุ่งแรงอายุเพียง11ปีที่เป็นทีมเยาวชนของบาร์เซโลนาจะสังเกตได้ว่าเจ้าหนูซูเปอร์สะตัวน้อยเนี่ยลีลาเนี่ยเหมือนเมสซี่เพราะว่าถนัดซ้ายเหมือนกันลีลาการเตะเหมือนกันตอนแรกเนี่ยเขาไปเห็นแบบเห็นแววฉายเป็นแบบนักเตะมือสมัครเล่นก่อนพอเห็นแววปุ๊บถ้าจะรุ่งเอามาปั้นเอามาฝึกแล้วเดี๋ยวจะให้เป็นตัวจริงเมื่อพร้อมทั้งร่างกายวัยวุฒิแล้วเวลาเราดูเขาเล่นนะเราเห็นถึงความมุ่งมั่นแววตาของเขาที่แบบว่าตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยดูดีอ่ะเออกีฬามันทำให้คนดูหล่อขึ้นมาอีกแล้วหน้าตาของน้องเขาก็น่ารักอยู่แล้วอ่ะใช่ผีทะเลอ่ะ ต้องเป็นแฟนคลับของน้องเขาแน่เลยใช่หลายๆคนบอกว่าเขาคือซูเปอร์สตาร์กับชาติมาเกิดค่ะสมแล้วล่ะครับกับฉายานี้นะโอ้โหเรื่องราว iSearch ของพี่บีมนี่แบบมันทำให้อุ้มฟองรู้สึกว่าแบบอยากจะไปนอนหลับฝันถึงซูเปอร์สะเลยอ่ะน้องอายุเท่าไหร่นะครับ11ปีไม่เป็นไรฉันคบเองเลิกเองมาตั้งกี่คนแล้วฉันต้องเดือดร้อนเลยโตนโอเคครับวันนี้อย่าได้แคร์สิน้องยังเด็กก็ดีแล้วเราจะได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องไปเตรียมดังแน่นอนใช่พูดถึงเรื่องของการนอนคุณผู้ชมขา iSearch ของอุ้มเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องนอนสุดพิลึกยังไงคะมันพิลึกขนาดไหนครับพูดไปไม่เห็นภาพเราไปดูภาพพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะหน้าตาของห้องนอนสุดพิลึกนี้นะคะห้องแรกนะคะชื่อว่าห้องนิพพานโอ้ไม่ใช่ห้องนิพพานห้องหลุมศพไม่มันยังไม่ได้อยู่ในหลุมมันยังอยู่ในโรงผมว่ามันยังไม่ลงลุมไอเดียมาจากคนไทยกับภาพยนตร์เรื่องโรงต่อตายใช่ถูกนอนโรงนอนโรงนี่นอนเลยทั้งคืนก็คล้ายๆนี่ความพิเศษนะพอเราเข้าไปนอนแล้วเกิดแบบว่าอวัยวะส่วนไหนกลายไปโดนฝาโรงปิดเนี่ยนะปิดปุ๊บเสียงสดมนต์มาเลยนะจ๊ะนี่ที่เห็นอยู่มันเป็นของศาสนาคริสต์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุ้มว่านะทุกๆศาสนาเนี่ยเขาสอนให้คนเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทมีใครรู้บ้างไหมว่าเราจะตายเมื่อไหร่ครับก็ไม่ต้องไปนอนก่อนหรอกนะผมก็ไม่ไปนะครับพี่บิงครับผมกลัวอย่าไปกลัวสิการเตรียมตัวตายมันเป็นเรื่องดีงั้นพี่เตรียมตัวไปก่อนเลยแล้วกันพี่เตรียมตัวทุกวันโอเคใกล้ตายแล้วไปแล้วเริ่มไปแล้วไม่จะบอกว่าอุ้มเตรียมตัวทุกวันอ่ะลองคิดดูถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราอ่ะมันยังมีอะไรอีกตั้งหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทำอ่ะครับถ้าเกิดเราไม่เตรียมตัวเอาไว้อ่ะแล้วเราจะทำทันไหมอ่ะโอ้โหห้องนี้นี่อุ้มถือว่าได้สัจธรรมนะครับอ๋อลองไปนอนก่อนแล้วก็ไม่ชอบอันนี้ไซส์เล็กเกินไปอยากจะขยายก็สั่งทำไปเลยมีแค่ห้องเดียวครับ no มีอีกค่ะเราไปดูอีกห้องกันห้องนี้เป็นอะไรอ่ะนี่ห้องนี้ด้านข้างมันมีเตียงถือว่าเป็นธรรมดานะคะแต่ข้างบนมันจะเป็นกรงเคยได้ยินสุภาษิตเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ไหมคนนึงนอนเตียงไม่คนนึงก็นอนกรงนึงอีกคนนึงก็นอนกรงนึงการนอนในเตียงเรานอนในกรงไม่ตรงที่เราเห็นเป็นกรงอ่ะก็คือนอนได้ทั้งสองตรงข้างล่างเป็นเตียงก็คนที่ไม่เก๋นอนไปเธอนอนธรรมดาไปเลยฉันจะนอนบนกรงจุดนี้จะบอกว่าใครที่แบบอยากจะแบบดูเซ็กซี่อ่ะก็ใส่ชุดลายเสือไงแล้วก็มีหางเบาๆแล้วก็พอเข้ากองเสร็จปุ๊บก็ปิดกองแล้วแบบยังเนี่ยดูเซ็กซี่จะตายอย่าออกไม่ได้ล็อกตัวเองลืมนะอยู่ในตลอดเลยออกแนวใส่ที่ซึมเลยฮะเนี่ยแปลกดีอ่ะเก๋ไหมเก๋ไม่หมดนะยังไม่หมดค่ะนี่นะเขาเรียกว่าห้องกลับตลับปัดสังเกตดีๆเห็นไหมคะมันจะมีหมอนอยู่ขวามือแล้วก็มีผ้าห่มมีเตียงทุกอย่างกลับตลับปัดหมดเลยเหมือนกับว่าเก้าอี้โต๊ะทุกอย่างอยู่ในเวลาเราเลยเฮ้ยเราว่าเวียนหัวเพราะว่าคือพอนอนปุ๊บเอามันเราอยู่ข้างบนหรือเราอยู่ข้างล่างเอ้ยเราจะยังไงอาจจะเวียนหัวได้บางคนรู้สึกว่าเบื่อไงตื่นมาก็เจอแต่อะไรเดิมๆอ่ะเปลี่ยนไปนอนแบบนี้บ้างสิเฮ้ยอันนี้เวียนหัวนะเรียกสติตัวเองกลับมาเฮ้ยฉันอยู่ที่ไหนอ่ะ
วันนี้ไม่เท่าไหร่วะห้องนอนฉันเป็นยังไงวะและแต่อย่าเผลอใช้ชีวิตปีนขึ้นไปนะห้องนี้สนับสนุนโดยพาราเซตามอลตื่นมาแล้วต้องเทค2เม็ดก่อนเลยใครที่แบบว่าเมื่อคืนดื่มหนักไปหน่อยเนี่ยนอนห้องนี้ไม่ได้นะเพราะว่าอาจจะเข้าใจว่าห้องแบบงงนะอันนี้น่ากลัวปวดหัวมากอ่ะปกติถ้าใช้ชีวิตปกติห้องจัดเหมือนเดิมก็คือห้องมันหมุนอยู่แล้วไงถ้าเกิดสมมติว่าแบบดื่มหนักเงี้ยจะเข้าใจว่าเป็นอีกแบบนึงแล้วนางก็เดินไต่ขึ้นฝาไปอย่างงี้ไม่ได้นะเฮ้ยอันนี้เวียนหัวมากเก๋ไก่อ่ะอันนี้ว่าเวียนหัวแล้วดูห้องนี้กันดีกว่าค่ะคิดไม่ออกนี่คือห้องอะไรห้องนี้เรียกว่าห้องกระจกค่ะครับกระจกอยู่รอบด้านเห็นไหมเห็นทุกอย่างเลยห้องนี้นี่เหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่กลัวเหงารู้สึกแบบไม่จะร้อนแท้เลยสิครับฉันก็จะมีตัวเองเป็นเพื่อนแต่ไปหมดเลยอ่ะนึกออกไหมแกเป็นใครเนี่ยหน้าตาเหมือนฉันกันหมดทุกคนเลยอ่ะน่ากลัวทำไมฉันชูมือแล้วแกชูเหมือนฉันเออบ้าไปเลยได้ยินไหมน่ากลัวออกมาอาจจะต้องบำบัดจิตเพิ่มนะฮะนี่แต่ว่าพวกเรากลัวห้องกระจกอ่ะแต่มีบางคนเขาชอบนะไปในห้องที่มันมีกระจกเยอะๆอ่ะไม่รู้สิก็ไม่คิดตัวเองไม่เอาช่วงนี้เยาวชนดูอยู่เยอะโอเคไปห้องต่อไปดีกว่าห้องนี้ห้องสุดท้ายนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นห้องที่อยู่ประเทศเยอรมันห้องนี้เนี่ยมาจากประเทศออสเตรเลียค่ะเป็นห้องที่นอนในท่อเขาเรียกท่อนอนนี่เห็นไหมเป็นท่อเหมือนโดเรมอนในตัวที่เขาไปนั่งประชุมกันอะก็เปิดท่อมาแล้วก็มีรูออกซิเจนให้หายใจนิดนึงใครเกิดแบบว่าไปคุยแล้วแบบอุดรู จริงหรอคุยงานกันแล้วแบบแกว่าป่ะอีกเลยแบบจริงหรอขาดอากาศหายใจหรืออีกในหนึ่งโอ้ตายแล้วท่อแกกะผักห้องฉันกับตลับัดไม่ใช่มันเป็นการดีไซน์เฉยๆอันนี้เราเอามาทำที่เมืองไทยได้เลยใช่ริมทางวิภาวดีทั้งหมดเลยอ่ะตอนนี้เขาก็ทำกันแล้วนะครับทุกคนครับตอนช่วงน้ำท่วมท่อโทเวน่ะลงไปตึ๊บไต่ลงไปปึ๊บแล้วก็ขึ้นมาได้กิ๊บเก๋ต่อไปต้องมีประเทศไทยด้วยอยากให้แคร์ในช่วงของการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์วัสดุต่างๆต้องแน่นจริงๆนะไม่งั้นมันจะแบบว่าโครงเพลงอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยแง่กิ๊บเก๋นะลึกลับจริงนอนสุดพิลึกฉะนั้นนะคะใครที่มีความรู้สึกว่าฉันเบื่อบรรยากาศเดิมๆฉันตื่นมาเจอกับอะไรเดิมๆลองเปลี่ยนห้องของคุณให้เป็นแบบที่อุ้มเอามาอัปเดตให้ได้ดูกันรับรองว่าคุณจะต้องรู้สึกว่าแบบฉันใช้ชีวิตแบบปกติและจะดีที่สุดแล้วเสร็จได้ไงอ่ะยกให้เขาอ่ะสุดยอดมากๆเรื่องราวไอซ์เซสของทั้งสองคนนะครับช่วงหน้าไอซีของผมนะครับผมทั้งสองคนเนี่ยเคยได้ยินคำว่าโครงการ work and travel ไหมครับเคยเป็นอะไรอ่ะคือแบบว่าไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไปทำงานด้วยไปเที่ยวด้วยไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยได้ตังค์ด้วยแต่ไม่รู้ว่าเวิร์กแล้วมันเวิร์กยังไงนั่นนะสิครับไปแล้วเนี่ยจะได้ภาษาจริงหรือเปล่าได้ไปทำงานอะไรนั่นนะครับผมมาหาคำตอบกันได้ในช่วงหน้าไอซีนะครับ